เป๊กสัญชัยออกมาเคลียร์แล้วหลังอิงอิงไม่จบทั้งที่เคยเตือน เรียกได้ว,ว่าเป็นประเด็นที่หลายคนต่างสงสัยอยู่ก่อนหน้านี้หลังจากที่อิงอิงอิงนภัสได้ออกมาแชร์ถึงคนที่บวชอยู่ให้ตนเปิดบริษัทแต่ว่าต้องจ่ายภาษีเองซึ่งเรื่องนี้ทางด้านคุณเป็กสัญชยัยสามีของนักแสดงสาวคนดังคุณธัญญาธัญ,ญเรศก็ได้ออกมาเคลียร์แล้วหลังจากที่เจ้าตัวได้สึกออกมาโดยบอกเอาไว้ว่าเรื่องให้เปิดบริษัทเป็นเรื่องจริงแต่ว่าปิดไปตั้งแต่ปี2564แล้วคือทุกอย่างมันอยู่ในขั้นตอนที่กระทรวงพาณิชย์เขากําลังดําเนินการมีเอกสารมีอะไรครบแต่ผมไม่ได้อยากจะไปโฟส รงนนั้แล้วก็จะเชื่อเขาหรือว่าเชื่อผมก็คิดเอาเองผมไม่อยากพูดคนคงจะคิดกันเองได้มันก็สิ้นสุดจบกันไปด้วยดีแล้วเราเองก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะออกมาพูดทำไมแล้วก็ไม่ได้โกรธอีกฝ่ายแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ถามว่าปล่อยวางด้วยไหมจริงจริงก็นะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เห็นน้องเขาพูดนะครับบางเรื่องก็จริงในเรื่องของการเปิดบริษัทมันก็ปกติอยู่แล้วอย่างที่บอกแต่น้องเขาอาจจะไม่รู้ว่าขั้นตอนการปิดเนี่ยมันก็มีขั้นตอนมีระยะเวลาซึ่งปิดไป1ปีแล้วมันก็น่าจะเรียบร้อยไปด้วยซ้ำ จะฟ้องไหมก็ไม่มีครับก็ปล่อยน้องเข้าไปเราก็เพิ่งบวชมาถามว่าเตือนไหมคือผมมาพูดอะไรกับเขาไม่น่าจะได้แล้วเพราะว่าเตือนเดี๋ยวก็หาว่าอย่างโน้นอย่างนี้อีกไม่เสี่ยงดีกว่าเราก็ค่อนข้างแบบว่าอยากจะบอกนะว่าอย่าเลยไม่มีอะไรดีหรอกที่ออกมาพูดแบบนี้เหมือนด่ากันเองก็อยากจะฝากบอกน้องว่าเราผ่านกันมาแล้วให้ต่างคนต่างไปดีกว่าถามว่ากลัวทันย่าออกมาฟาดไหมย่าเขาก็คิดแบบผมนี่แหละครับเขาก็จบไปแล้วไม่มีอะไรย่าเขาเป็นคนไม่ค่อยติดใจ ก็ให้น้องโชคดีนะเรื่องพี่พอแล้วนั่นเองละคะ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางทีมงานคะ่ะ